พื่อทุกคนนะคะมือย่าสิผ้ามาเฮ็ดไก่อบโคกนะคะไก่อบโคกนะคะเครื่องปรุงย่าก็มีคานะคะมีคานะคะเอาคาลงก่อนนะคะเอาคาลงก่อนหมอก่อนนะคะมีตะไคร้นะคะเครื่องหอมของเฮานี่นะคะมีตะไคร้นะคะลงตะไคร้ไปเลยมีใบมะกรูดแล้วก็กระเทียมแล้วก็หอมด้วยนะคะเฮาทุบเอานะคะเฮาบ่ต้องหั่นนะคะเราทุบเอาพอบุบๆนะคะลงก้นหม้อเลยนะคะเอาลงเลยนะคะย่าสิผ้าเม็ดไก่อบโคกนะคะไก่อบโคกนะคะวันนี้ค่ะต่อไปแล้วก็จะใส่ไก่ลงไปนะคะก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะไก่ก็เป็นชิ้นเลยนะคะเฮ็ดชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะโอเคเลยทําชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะจะได้สะดวกในการฉีกกินนะคะใส่ไก่ลงไปนะคะก้นหม้อนะคะก็ใส่ไก่ลงไปก่อนนะคะนี่นะคะยายใส่ไก่ลงไปแล้วนะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะยายใส่ไก่ลงไปแล้วนะคะยายจะพามาทำไก่อบโคกนะคะวันนี้นะคะไก่อบโคกนะคะคอยดูชมนะคะหลังจากที่เราใส่ไก่ลงในหม้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาใส่พริกไทยเม็ดด้วยนะคะพริกไทยเม็ดขาวดำของเรานี่นะคะมีสีขาวมีสีดำนี่ค่ะใส่เป็นเม็ดเลยนะคะไม่ต้องโขกนะคะใส่เป็นเม็ดเลยนะคะจะได้หอมนะคะต่อไปแล้วก็จะมาปรุงเครื่องนะคะอันดับแรกคือเกลือนะคะใส่เกลือลงไปนะคะจะได้มีความนัวนะคะแล้วก็ผงปรุงรสสักหน่อยเพิ่มรสชาตินะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะต่อไปก็เป็นน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะดูคอยดูชมนะคะยายจะทำให้ดูนะคะแล้วก็แป้งนัวนิดหน่อยนะคะแป้งนัวนิดหน่อยเป็นช้อนชานะคะแล้วก็พริกที่เราตำใส่กระเทียมไว้แล้วนะคะก็เอาลงไปเลยนะคะเราจะใส่ที่ขั้นตอนเดียวเลยนะคะปรุงให้มันเสร็จเลยนะคะต่อไปยายก็จะใส่ทีเด็ดก็คือโคกนะคะยายจะใส่โคกลงไปนะคะมันจะเหมือนไก่ใต้น้ำนะคะแต่ว่าเราไม่ใส่น้ำนะคะเราจะใส่โคกแทนนะคะนะคะไปดูชมนะคะนี่เปิดใหม่ๆเลยนะคะดังสู้ซี่เลยนะคะใส่ลงไปนะคะเห็นนะคะใส่ลงไปให้ใส่ให้หมดขวดเลยนะคะเพราะว่าเราจะทำหนึ่งขวดนะคะแล้วก็จะปิดฝาไว้นะคะปิดฝาไว้ให้เขาน้ำเขาจะงวดไปเรื่อยๆงวดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเขาจะแห้งไปเองนะคะแล้วก็จะมาใส่ผักลำดับสุดท้ายนะคะ3อย่างของเรานะคะเราจะมาใส่ตอนที่เขาสุกแล้วนะคะคอยดูชมนะคะมีเห็นไหมคะยายใส่โคกแล้วนะคะต่อไปยายก็จะปิดฝาเปิดไฟคอยดูนะคะนี่นะคะยายก็เปิดไฟใส่หม้ออบของเราแล้วนะคะเดี๋ยวคอยมาดูชมตอนที่เขาสุกนะคะว่าจะมีหน้าตาแบบไหนนะคะนี่นะคะไก่อบโคกของยายกำลังเดือดนะคะกำลังเดือดพุกพ่านเลยนะคะกำลังโมโหเต็มที่เลยนะคะเราจะมาดูตอนที่มันน้ำมันงวดแล้วนะคะคอยดูชมนะคะปิดไฟไปก่อนนะคะยายใส่ผักลงไปแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะยายใส่ผักลงไปแล้วค่ะแล้วก็น้ำมันก็จะงวดลงไปเรื่อยๆนะคะใกล้จะแห้งแล้วนะคะเราจะเอาแบบแห้งเลยนะคะงวดแล้วนะคะแห้งแล้วนะคะหอมมากเลยหอมแล้วก็หวานน้ำโคกนะคะหอมกลมกล่อมหวานน้ำโคกนะคะแล้วก็หอมสมุนไพรเรานะคะนี่นะคะของแท้แน่นอนนะคะนี่นะคะไก่อบโคกนะคะอร่อยมากหอมมากเลยค่ะจะแข็งหอมออกนอกจอจังเลยค่ะมากินด้วยกันนะคะเดี๋ยวมากินกันนะคะเสร็จแล้วนะคะไก่อบโคกของเรานะคะเห็นควันปะคะหอนแล้วเซ็ตใหม่ๆเลยนะคะแซ่บอร่อยหอมหวานมากเลยค่ะอันนี้จะติดใจนะคะทำกินดูนะคะอร่อยมากเลยนะคะบาดย่ายกับสิขอกินก่อนนะคะไก่อบโคกอย่าลืมไปทำกินกันนะคะก่อนจะจบคลิปยายก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะจะได้มี
พลาดคลิปต่อไปของยายนะคะขอบคุณมากเลยนะคะยายขอทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ